การลบโพสต์ของ WordPress หลังจากที่เราล็อกอินเข้าเว็บไซต์แล้วนะครับให้ไปที่โพสต์ของเรายกตัวอย่างเช่นโพสต์ที่เราสร้างขึ้นมาอันนี้กดเข้าไปกด Edit Postวิธีการลบโพสต์ก็คือกดที่ Move to Class ลองดูนะครับลบไปเลยไปดูที่หน้าเว็บของเราว่าหายไปหรือยังโพสต์นั้นได้หายไปแล้ว